เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตี้กันเลยครอบครัวของกระผมเป็นครอบครัวเกษตรกรรมมีอาชีพทำนาการทำนาในอดีตนั้นใช้ควายไถนา3ตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมพ่อใช้หนังสติ๊กยิงไล่อะไรก็ไม่ทราบครับบังเอิญไปถูกลูกในตาควายตัวหนึ่งคงจะตาบอดด้วยครับในวาระสุดท้ายของควายทั้ง3ตัวนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งใน3นั้นมีบาดแผลโยมพ่อเห็นแมลงตอมจึงสงสารควายเลยเอายาฆ่าแมลงโพลิดอนไปทาให้ส่วนควายอีก2ตัวก็ช่วยกันเลียเพราะสงสารเพื่อนควายปรากฏว่าทั้ง3ควายตายเรียบปี22โยมพ่อโยมแม่ถูกโกงที่ดินที่ซื้อกับญาติได้ปากเปล่าและแพ้ความปัจจุบันก็ถูกรุกที่นารอบด้านทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นในชีวิตในสังสารวัฏโยมพ่อเป็นมรรคทายกวัดหล่มทั้งโยมพ่อและโยมแม่ทำบุญและชวนชาวบ้านร่วมบุญผ้าป่ากฐินบวชพระและบุญอื่นๆทุกบุญที่มีในวัดหล่มโยมพ่อโยมแม่ที่แสดงผู้ทรงตัวเป็นพระเนี่ยเริ่มสร้างบารมีกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่น้องชายเข้าวัดได้ร่วมบุญผ้าป่ากฐินมาคบูชาและบุญอื่นๆตามอัตภาพโดยเฉพาะบุญสร้างองค์พระบุญโดมและพระธรรมกายประจำตัวโยมพ่อและโยมแม่สร้างคนละ2องค์ปี41โยมพ่อโยมแม่และน้องชายออกเดินทางมาร่วมงานหลวงปู่ครบรอบ114ปีด้วยรถปิกอัพระหว่างทางก็สวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมกันช่วงสุดท้ายที่กล่าวว่าพุทโธเมนาโถโยมพ่อไม่กล่าวต่อได้แต่มีน้ำตาแห่งความปิติเพราะโยมพ่อบอกว่าหลวงปู่นั่งอยู่บนหน้ารถแล้วเอามือลูบศีรษะของโยมพ่อท่านเห็นอย่างนั้นนะส่วนโยมแม่เห็นพระมีอายุเดินอ้อมจากหน้ารถด้านซ้ายไปทางน้องชายผู้ขับรถในขณะที่น้องชายไม่เห็นอะไรนอกจากถนนวันที่15ธันวาคม2541ตอนค่ำโยมพ่อรับประทานแป้งข้าวหมักแล้วรู้สึกปวดท้องจึงไปเข้าห้องน้ำพ่อมาก็รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพี่ๆจึงพาไปโรงพยาบาลระหว่างทางพี่สาวเห็นโยมพ่อทำปากมุบมิบตลอดทางแล้วก็สิ้นใจในระหว่างทางนั่นเองด้วยอายุ68ปีกระผมอายุ16ปีป่วยหนักร่างกายเคร่งทั้งตัวโยมยายได้บนหัวหมูกับหลวงปู่สุ่ม 2-3 วันจึงหายหลังจากจบปริญญาทำงานอยู่11ปีจึงบวชแต่ก็จำเป็นต้องลาสิกขาแล้วมาบวชใหม่อีกครั้งปัจจุบันได้8พรรษาแล้วครับสาธุหลังจากบวชแล้วในปี43ขณะนั่งอยู่ในห้องจู่ๆก็มีวัตถุคล้ายลูกปืนของปืนยาวแต่เบามีผิวเป็นสันคล้ายมะเฟืองตกมาอยู่กลางห้องโดยที่ไม่มีหน้าต่างประตูเปิดกระผมคิดว่าเป็นคุณไสยชนิดหนึ่งจึงหยิบไปทิ้งในถังขยะโดยมีทิชชู่ซับเพื่อไม่ให้ถูกเนื้อเอาทิชชู่จับปล่อยทุกคืนก่อนจำวัด
ก็ผมจะหันหน้ากราบไปที่ทิศที่มีพระเจดีย์คือมหาธรรมกายเจดีย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็กราบไปที่ทิศที่พระอุปัชฌาย์และคู่สวดอยู่โอสาก็ผมสวดพระปฏิโมกข์ทุกวันเป็นเวลา3ปี4เดือนตั้งแต่วันเกิดคุณยายอาจารย์4มกราคม2544ครับสาธุทุกวันไม่ขาดเลยเนี่ยด้วยความคิดว่าเพื่อจะได้บริสุทธิ์กายวาจาใจจะได้ทำให้เขาถึงธรรมะได้ง่ายครับคำถามยมพ่อตายแล้วมีปรโลกเป็นอย่างไรครับยมพ่อสั่งอะไรถึงคนในครอบครัวบ้างไหมครับทำไมรับประทานแป้งข้าวหมักแล้วจึงตายเป็นยาสั่งหรือเปล่าครับที่ยมพ่อทำปากมุบมิบก่อนตายยมพ่อท่องหรือสวดอะไรครับนี่คือข้อที่หนึ่งเอาไปช่วยกันคิดสิเป็นไงมึง2โยมพ่อตาบอดเพราะกรรมที่ยิงไปถูกตาควายใช่ไหมครับทำไมจึงถูกโกงที่และรุกที่บุพกรรมเป็นอย่างไรครับ3กรรมที่พ่อทายาโพลิดอนทำให้ควายตายจะส่งผลอย่างไรครับบุพกรรมของควายทั้ง3ตัวเป็นอย่างไรบ้างครับอยากรู้ไปถึงควายเลยทำไมต้องมาเป็นควายรับใช้โยมพ่อควายทั้ง3ตัวตายแล้วไปไหนครับถ้าองค์พระให้จะพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ไหมครับกับผมและน้องชายตาบอดสีเพราะกรรมอะไรครับคนทั่วโลกที่ตาบอดสีจะมีสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าครับ5ทำไมกับผมจึงถูกให้ลาสิกขาในการบวชครั้งแรกเคยทำบุพกรรมเป็นอย่างไรครับแล้วชาติต่อๆไปจะเป็นเช่นนี้อีกไหมครับจะแก้อย่างไรครับ6วัตถุที่ตกกลางห้องเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีถ้าถูกต้องแล้วจะมีผลอย่างไรใครส่งมาครับ7การสวดพระปฏิโมกข์ทุกวันน่ะธรรมรณภาพแล้วจะได้เป็นสมณะเทวบุตรไหมครับ8น้องชายเคยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่10ปีแต่ก็ต้องไปมีครอบครัวมีบุตรแล้วพอมีบุตรแล้วก็คิดได้ขนาดนี้รักษาศีล8ทั้ง2คนกับภรรยาเออก็ดีใช้ได้ทำอย่างไรจะตัดวงจรที่ไปมีครอบครัวในชาติต่อไปได้แล้วจะได้บวชตลอดชีวิตไหมครับก็ลูกชายของน้องสาวเป็นคนลิ้นไก่สั้นไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะเป็นคนลิ้นไก่สั้นคือคนกับไก่มาอยู่ร่วมกันพูดไม่ค่อยชัดเกิดมาแล้วหูไม่มีใบหูฟังก็ไม่ค่อยได้ยินเป็นเพราะกรรมอะไรครับข้อสุดท้ายคือ10กับผมและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับเอาเรามาฝันในฝันกันดีกว่าโยมพ่อตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นที่ฉันจตุมหาราชิกาเป็นเทวดาสายยักษ์แต่เป็นยักษ์ชั้นสูงไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธมีวิมานเป็นทองหลังปานกลางบริวารพอประมาณด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนาแต่ก็มีแบบปนแบบชาวชนบทนั่นแหละท่านไม่ได้โดนยาสั่งชาวชนบทคืออาสัตว์มาหาโปรตีนฟรีอะไรนี่อยู่ในเอามาฆ่ากินอะไรต่างๆพวกนั้นหรือฉีดยาอะไรประเภทอย่างนี้ไล่แมลงถ้าไม่ได้โดนยาสั่งแต่ตายเพราะหมดอายุไขที่ท่านทำปากขมุบขมิบก็เพราะท่านพยายามจะสวดมนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวจะตายหรอกนะพออาการรู้สึกไม่ค่อยดีท่านก็จะสวดมนต์แต่ก็ไม่คิดว่าจะตายเพราะนั้นใครมีอาการอย่างนี้ให้รีบมุบมิบแล้วเนี่ยวอมๆก่อนตอนดีๆเนี่ยมารู้ตัวอีกทีก็ตื่นกลางวิมานทองแล้ว
มุบมิบได้ไม่กี่ทีอ่ะครับพอหาหนึ่งทีก็ตื่นกลางวิมานทองไปแล้วได้รับบุญที่โลทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทั้งทิพยสมบัติและรัศมีกายจ้าโยมพ่อตาบอดเพราะกรรมในอดีตเป็นหลักและปัจจุบันเสริมเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยพ่อเคยเป็นนายพรานที่ยิงธนูที่แม่นยำมากแม่นมากวันหนึ่งก็พนันกับเพื่อนในพรานด้วยกันว่าใครจะยิงถูกลูกในตากวางได้เพราะไอ้ยิงถูกตัวใครๆก็ยิงได้ถ้าใครยิงถูกในตากวางได้ถือว่าชนะและถือว่าเก่งกว่าใครยิงสัตว์ทั้งตัวก็ท้าพนันกันตัวมันใหญ่ใครๆยิงเอาลูกในตาดีกว่าปรากฏว่าในชาตินั้นโยมพ่อชนะยิงถูกในตากวางได้ชนะชาตินั้นด้วยกรรมนี้เป็นหลักบวกกับกรรมปัจจุบันที่ยิงควายตาบอดด้วยหนังสติ๊กโดยไม่เจตนาเป็นเครื่องเสริมที่ถูกกองที่ดินและลุกที่เพราะในสมัยที่เป็นในพรานได้ทำการถากถางที่ทำมาหากินเกษตรกรรมตนเองได้ทำการบุกรุกที่ของเพื่อนบ้านโดยเจตนาทำให้เพื่อนบ้านในเดือดร้อนกรรมนี้จึงทำให้มาเจอบ้านในปัจจุบันในชาตินี้จ้ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันประกอบเหตุจากนั้นมาเจอผลอย่างนี้กรรมที่พ่อยาฆ่าแมลงทาแผลควายเพื่อไล่แมลงและเป็นเหตุให้ควายอีก2ตัวมาเลียเลยตายทั้ง3ตัวก็จะมีวิบากคล้ายกันคือจะตายแบบกินอาหารเป็นพิษแบบไม่มีใครเจตนาฆ่าตายเหตุที่ควาย3ตัวตายเพราะอดีตเคยเป็นมนุษย์เกิดในสังคมเกษตรกรรมในครอบครัวเดียวกันแต่ไม่นิสัยโลภอยากขยายที่นาตัวเองแต่ก็ไปติดที่นาเพื่อนบ้านทั้ง3คนยังแอบไปวางยาเบื่อควายเพื่อนบ้านตายเมื่อลาโลกแล้วก็ไปตกนรกพอพ้นจากนรกเสร็จการกระทำมาเกิดเป็นควายแล้วก็ตายคล้ายๆกันจ้ะตายจากควายแล้วก็ไปเกิดเป็นควายอีกนั่นแหละเพราะยังไม่หมดกรรมมันจะเราคงเคยได้ยินว่าใช้ทีเดียว500ชาติบางอะไรต่างตอนนี้ยังไม่หมดกรรมอุทิศบุญไปให้ก็ยังไม่ได้รับเพราะยังเป็นควายอยู่บุญนั้นคนทำก็ได้บุญกับบุญอีกส่วนหนึ่งไปรอที่ยมโลกเผื่อว่าควายมันไปอยู่ตรงนั้นจะได้เจอลูกและน้องชายตาบอดสีเพราะกรรมในอดีตคือโกหกเพื่อตบตาเรื่องมีอยู่ว่าลูก2คนเคยเกิดเป็นพี่น้องกันในชาตินั้นได้เป็นพ่อค้าชอบย้อมแมวขายนี่อุปมาเนี่ยไม่จะจับแมวมาย้อมคือมักจะเอาของไม่ดีแล้วก็ไปตบแต่งนิดหน่อยเพื่อให้ดูดีแล้วไปบอกขายว่าเป็นของดีเป็นราคาแพงแพงมากมาจากแหล่งนู้นแหล่งนี้ที่อะไรไปตบตาเขาเนี่ยเพื่อตบตาคนซื้อหลอกลวงเขาเนี่ยแหละชาวโลกที่ตาบอดสีก็มีกรรมคล้ายๆทำนองนี้แหละคือโกหกตบตาเป็นหลักจ้ะแต่ต่างสถานภาพกันต่างสถานการณ์กันลูกก็เคยเป็นทหารพระราชาในอดีตองค์ที่ออกบวชแต่เป็นคนเจ้าชู้และชอบกันแกล้งลูกน้องให้ออกจากราชการกรรมนี้จึงบันดาลให้มีเหตุให้ต้องลาสิกขาเป็นครั้งแรกชาตินี้ให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ในบริสุทธิ์ก็จะพ้นวิบากกรรมนี้จ้ะวัตถุที่ตกลงกลางห้องคล้ายๆลูกกระสุนปืนยาวมีกลีบคล้ายมะเฟืองเป็นคุณไสหรือของที่เขาปล่อยมาแบบคนร้อนวิชาและทำตามหลักวิชาของเขาไม่ปล่อยไอ้ของนั้นก็เข้าตัวแล้วก็จะร้อนลน
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนามุ่งมาที่ตัวลูกแล้วแต่ว่าใครมีกรรมทางนี้ของนี้ก็จะไปเข้าตัวคนนั้นแต่ลูกไม่มีกรรมทางนี้ของนี้ก็เลยไม่เข้าตัวเลยหมดโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาว่าเวลาของเข้าแล้วมันเป็นอย่างไรการสวดปฏิโมกข์ทุกวันไม่ขาดเลยเพียงอย่างเดียวเมื่อมรณภาพแล้วยังไม่อาจที่จะเป็นสมณะเทวบุตรได้ต้องได้วิชาธรรมกายและต้องบวชให้ได้ทุกๆกายกี่กายกี่กายก็บวชให้ได้หมดแล้วก็ต้องมีท่าธรรมพิเศษแต่อย่างไรก็ตามก็ให้สวดไปให้ได้ทุกวันก็จะทำให้มีบุญได้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้สักวันหนึ่งเมื่อบารมีแก่กล้านะข้าก็จะเป็นได้จ้าก็มีเชื้อสายกันทั้งนั้นแหละน้องชายก็ต้องเลี้ยงลูกให้โตซะก่อนแล้วค่อยมาบวชในภายหลังแต่ตอนนี้รักษาพรหมจรรย์ไว้ทั้งสองคนด้วยความสมัครใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะลูกนะแล้วก็เริ่มจะมีผังแห่งพรหมจรรย์เกิดขึ้นแล้วเหมือนปิปภริมานพกับนางภัตตกาปิลานีสองสามีภรรยาในนามอยู่ด้วยกันแล้วก็ขั้นได้ดอกไม้สดสดอธิษฐานจิตว่าถ้าใจบริสุทธิ์ก็ขอให้ดอกไม้นี้สดตลอดทั้งคืนไปลองทำกันดูนะกลัวจะเหี่ยวทุกอย่างเออมีกี่ชั่วโมงเพราะอากาศมันร้อนไม่ใช่ไรอากาศร้อนครับพวกนี้นี่หัวหน้าฉันนี่เอ๊ะยังไงให้อดทนทำต่อไปก็จะตัดวงจรการคลองเรือนได้จ้ะลูกชายของน้องสาวมีกรรมในอดีตคือแต่เดิมนานมาแล้วเป็นพราหมณ์ลูกชายน้องสาวคนนี้นะเป็นผู้ดูแลวิหารดูแลเทวาลัยซึ่งต้องมีการสวดและเรียนพระเวทถ่ายทอดระหว่างพราหมณ์ต่อพราหมณ์ด้วยกันเท่านั้นโอลี่ในเทวาลัยนั้นมักจะมีคนเอาของมาเส้นไหว้เทพเจ้าเสมอฟังตามไม่ทันนะจ๊ะแล้วในเทวาลัยนั้นก็มีคนกินเดนอาศัยอยู่ด้วยคือกินของที่เหลือจากการเส้นน่ะพอเส้นเสร็จแล้วพวกพราหมณ์ก็จะไปกินเหลืออะไรก็ตัววันหนึ่งคนกินเดนเนี่ยที่กินอาหารที่เหลือๆเนี่ยได้มาแอบฟังการถ่ายทอดพระเวทซึ่งเป็นการถ่ายทอดเป็นความลับระหว่างพราหมณ์ต่อพราหมณ์ด้วยกันดังนั้นเมื่อพราหมณ์ทราบก็ช่วยกันจับตัวแล้วก็มัดตัวแล้วก็นำมาตัดหูและตัดลิ้นเพื่อไม่ให้ได้ยินพระเวทตัดลิ้นเพื่อไม่ให้สวดสาธยายได้ผู้ที่กระทำการในครั้งนี้ก็คือลูกชายของน้องสาวนั่นแหละเศษกรรมนี้ตามมาทันจึงทำให้ไม่มีใบหูและลิ้นไก่สั้นพูดจาไม่ชัดจ้ะลูกและน้องชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเรื่อยๆแล้วจ้ะโดยเฉพาะชาติใกล้ๆก็ได้เป็นทหารพระราชาทั้งคู่และภายหลังเมื่อพระราชาออกบวชแล้วเนี่ยตัวก็ยังไม่ได้บวชไปเบียดซะก่อนพอเบื่อก็ออกบวชตามพระราชาในภายหลังบวชจนตลอดชีวิตเลยสาธุนี่ก็เป็นเคสดีสั้นๆ10ข้อจ้ะเอาเรามาดูภาพกันพ่อของลูกตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทวดาสายยักษ์แป้งข้าวหมักไม่ได้เป็นยาสั่งพ่อตายเพราะหมดอายุไขพ่อทำปากขมุบขมิบการตายเพราะกำลังสวดมนต์ด้วยความคุ้นขนาดเราแก้งท่องได้เห็นไหมสมาลังสมาลังสมาลังแก้วอะไรได้เขาบอกอย่าให้ว่าวหลายครับ
พูดบ่อยหลายอย่าให้พูดบ่อยหลายอย่าให้พูดบ่อยหลายโยมพ่อตาบอดเพราะกรรมในปัจจุบันที่ไปจริงตาควายแล้วมีกรรมในอดีตเป็นพื้นฐานคือเป็นหลักปัจจุบันเสริมเรื่องมีอยู่ว่าพ่อเคยเกิดในหมู่บ้านชนบทชายป่าทำอาชีพเป็นนายพลานล่าสัตว์มีความสามารถในการยิงธนูที่แม่นมากได้แข่งกับเพื่อนโดยท้าทายว่ายิงถูกตัวน่ะมันไม่ยากแต่ยิงถูกตาที่ยากกว่าแล้วก็ท้าพนันกันพ่อก็ลูกในชาตินั้นยิงธนูไปถูกตากวางจึงชนะพนันกับเพื่อนกรรมนั้นจึงติดมาทำให้กรรมปัจจุบันส่งผลได้เร็วขึ้นส่วนพ่อที่ถูกโกงที่และลุกที่ดินเป็นเพราะกรรมในชาติเดียวกันนั่นเองในชาติเป็นในพานนอกจากล่าสัตว์แล้วก็ยังทำไร่ไถนาแล้วก็แกล้งไปรุกที่เพื่อนบ้านกรรมที่พ่อทายาโพลิดอนทำให้ควายตายจึงส่งผลให้พ่อตายในชาตินี้คือเมื่อหมดอายุไขจึงทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปควายทั้ง3ตัวในอดีตเกิดเป็นคนในสังคมเกษตรกรรมในครอบครัวเดียวกันเกิดความโลภอยากจะขยายพื้นที่นาของตนแต่ไปติดที่เพื่อนบ้านจึงหาวิธีให้เขาทำนาไม่ได้โดยไปวางยาเบื่อควายบ้านนั้นจนควายตายหมดทุกตัวจะต้องไปเกิดเป็นควายกลายชาติยังไม่สามารถรับบุญที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ได้จ้าที่ลูกและน้องชายตาบอดสีพระกรรมในอดีตชาติเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อค้าขายของมีนิสัยชอบย้อมแมวขายเอาของเก่ามาตกแต่งให้ดีแล้วก็ไปหลอกคนอื่นที่มาซื้อว่าเป็นของดีคนโทโลติตาบอดสีก็มีกรรมในทํานองคล้ายๆอย่างนี้แหละที่ลูกถูกเวลาสิกขาในการบวชครั้งแรกเพราะกรรมในอดีตชาติเคยเกิดเป็นทหารมีนิสัยเจ้าชู้ไม่จะชู้เนี่ยมันก็ติดข้ามชาติมาแล้วเคยกันแกล้งลูกน้องให้ลาออกไปจากทหารจะชู้จะทำให้ดูกิริยาการมันคุมเครือแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีโอกาสทำให้คนเข้าใจผิดได้เพราะนั้นเนี่ยวิธีดีสุดจะไปคุมเครือจะเป็นม้ากับม้าจะเป็นลากับลาจะไปเป็นล่อม้าก็ไม่ใช่ลาก็ไม่ใช่แต่นี่ถ้าไม่ได้เป็นนะคือดูคล้ายๆเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้กับที่กันแกล้งให้ลูกน้องพ้นจากราชการเข้าใจป่ะจ๊ะเข้าใจครับวัตถุที่ตกกลางห้องเป็นของที่เขาปล่อยมาเพราะพวกที่เรียนวิชานี้ร้อนวิชาแต่ไม่ได้ปล่อยมาเจาะจงใครเนื่องจากลูกไม่มีกรรมของจึงไม่เข้าตัวลูกการสวดพระปาติโมกข์ทุกวันเป็นบุญที่จะทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้มันต้องสวดย้อนหน้าย้อนหลังได้ดิอิติปิโสหน้าหลังก็ยังได้เลยย้อนหน้าย้อนหลังปาติโมกข์มันสวดปุ๊บจากหน้าไปหลังจากหลังย้อนมาข้างหน้าได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวดพระปาติโมกข์ได้แต่ถ้าปรารถนาจะเป็นสมณะเทวบุตรต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายมีท่าทำพิเศษและบวชไปทุกกายบวชทุกกายเลยแค่บวชกายเดียวมันยังไม่ค่อยอยากจะบวชบวชทั้งนอกข้างในก็บวชยากแต่ถ้าบวชทุกกายนี่ไม่ธรรมดาถ้าพูดรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมาอัดครูไม่ใหญ่อีกมันอย่าไปฟังเลยหากน้องชายจะตัดวงจรในการมีครอบครัวต้องรักษาศีล8เลี้ยงดูลูกให้โตจนกว่าจะรับผิดชอบตนเองได้แล้วก็ตอนท้ายก็ให้กลับเข้ามาบวชใหม่
ตายในผ้าเหลืองลูกชายของน้องสาวเป็นคนลิ้นไก่สั้นพูดไม่ค่อยชัดเกิดมาไม่มีใบหูฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะกรรมในชาติที่เกิดเป็นพราหมณ์ธรรมดาของพราหมณ์ต้องมีการถ่ายทอดพระเวทสวดสาธยายมนต์เฉพาะในหมู่พราหมณ์เท่านั้น คือถือวรรณะไงล่ะถือวรรณะข้ามวรรณะไม่ได้ถือเป็นของสูงในเทวาลัยนั้นมีคนกินเดนคือคนที่มาขอเศษอาหารเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าเพื่อเลี้ยงชีวิตตนคนกินเดนมักจะไม่แอบฟังพราหมณ์สาธยายมนต์เพื่อจะได้มนต์เด็ดๆวันหนึ่งพราหมณ์จับได้จึงช่วยกันมัดและจับตัดหูตัดลิ้นเพื่อมาให้ไม่แอบฟังและไม่สามารถที่จะท่องมนต์ได้โอ้อมิตาภะนี่เป็นภาพสมมุติเอาเนอะพราหมณ์ที่ทำการตัดหูตัดลิ้นก็คือลูกชายของน้องสาวลูกนั่นเองแหละลูกน้องชายเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเนี่ยแล้วก็ออกบวชสร้างบารมีชาตินั้นบวชตลอดชีวิตชาตินี้อย่าประมาทอย่าพลาดจมูกคณะสร้างบารมีทุกอย่างให้เต็มที่แล้วอธิษฐานจิตให้กลับไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ